สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะมาตรวจบ้านกันนะคะเพราะว่าเราได้ซื้อบ้านไว้เนาะก็ต้องมาตรวจบ้านเนาะคะก่อนโอนใช่ไหมก็คือเราอ่ะได้ทำการจ้างคนตรวจบ้านไว้ใช่ไหมคะก็อยากจะมาดูกันนะคะว่าเขามีการทำอะไรบ้างวิธีขั้นตอนต่างๆเขาต้องทำอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาถามเขากันนะคะว่าการตรวจบ้านก่อนโอนอ่ะมันดียังไงเนาะที่เราอ่ะจ้างคนตรวจบ้านมานะคะก็เพราะว่ามีพี่ๆหลายคนที่เขาซื้อบ้านมาก่อนเราเนี่ยเขาแนะนำว่าเฮ้ยยอมเสียเงินดีกว่าเพื่อที่จะแบบว่าให้เขาตรวจบ้านอย่างละเอียดบ้านจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนะถึงแม้ว่าแบบตัวเราจะเป็นอินทีเรียก็ตามใช่ไหมอินทีเรียมันก็แบบดูได้แค่เบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยแบบความสวยความงามพื้นฐานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็แต่ถ้าคนตรวจบ้านเขาอ่ะจะแบบว่ารู้ละเอียดกว่าเราใช่ไหมในเรื่องการใช้งานในเรื่องการใช้งานคิดว่านะในเรื่องพวกวิศวกรทั้งหลายใช่เพราะว่าบางทีตัวเราก็อาจจะแบบไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นอย่างเช่นวันนี้ที่เขามาตรวจก็จะแบบมีการบินโดนอะไรอย่างงี้ตรวจคือที่เรามองไม่เห็นบินโดนฉีดน้ำอะไรต่างๆก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆอ่ะยอมเสียเงินเสียน้อยดีกว่าเสียมากตอนหลังนะแต่ก็แล้วแต่นะคะแต่แค่เรามาแชร์ว่าเราทำแบบนี้ตรวจบ้านนะคะอุปกรณ์ของเขานะคะก็คือเดี๋ยวมาติดไปแกนนะคะจริงๆจ้างเขามาแล้วมันเห็นเพิ่มอินสเปกเตอร์คุณเบสเขาให้ทั้งแผ่นมาเลยใช่ไหมเพื่อโคตรมากนะแปะเองเลยแปะเองเลยอันนี้นะคะเขาบินโดนเพื่อจะเช็คหลังคาเลยเลยดูหลักๆว่าหลังคาโอเคมันค่อนข้างใหม่ก็จริงๆวันนี้นะคะเป็นการตรวจบ้านครั้งที่2ของเราเนาะเพราะว่าตรวจครั้งแรกเขาก็จะมีการติดสติ๊กเกอร์ตามรอยดีเฟกต์ต่างๆไว้เดี๋ยวเราขึ้นรูปแปะๆตัวนี้ไว้ให้นะคะว่ามันจะเป็นประมาณไหนแล้วก็วันนี้เป็นการตรวจครั้งที่2ก็จะมาดูการที่แบบเราแปะสติ๊กเกอร์รายละเอียดต่างๆไว้อ่ะเขาก็มีการแก้ให้เราหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่ตรวจมาเขาจะแบบมีการทำรายงานมาให้เราด้วยนะคะบริษัทที่แบบเราจ้างมาก็จะแบบได้มาเป็นเล่มๆ เลยใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยมีดีเฟกต์ตรงไหนต้องแบบแก้ไขบ้างเขาก็จะสรุปรายละเอียดมาให้เราตรงนี้เลยนะคะประมาณนี้นี่คือไปเล่นถังขยะแล้วจ้ะตอนนี้ทีมวิศวกรตรวจบ้านเขาก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาต้องทำอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเขากำลังฉีดน้ำอยู่ด้านหลังเพื่อทดสอบความชื้นนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะไปดูตามที่มาร์กไว้ต่างๆว่าแบบว่าเขาได้แก้ไขหรือยังด้านในอันนี้เดี๋ยวเขาจะมีการเทสฉีดน้ำนะคะทดสอบระหว่างหน้าต่างรั่วหรือเปล่าทดสอบความชื้นต่างๆอันนี้เราเป็นนักช่วยนะคะช่วยตลอดเลยช่วยตรวจช่วยดูทุกอย่างบ้านด้านหลังอันนี้คือเขายังทำไม่เสร็จนะคะเราก็จะเห็นว่าแบบว่ามันมีอะไรบ้างนี่มีท่อมีถังบ่อต่างๆเสร็จครึ่งไม่เสร็จครึ่งนี่ฝั่งเราคือเสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งคือยังไม่เสร็จอันนี้เป็นที่ตรวจความชื้นอันนี้คือตรวจกระเบื้องถ้าปูนมันแน่นไหมใช่ไหมใช่ครับจริงๆก็มันมีอยู่แผ่นกับตรงนี้คือในของในนี้ครับแต่ที่มันโดนเราติดเชื้อที่แบบตรงนี้ใช่ไหมครับจังหวัดความชื้นแบบนี้ครับ
เป็นแบบนี้ครับตัวแกะผมชื้นใช่ไหมอ๋อคือมันจะขึ้นที่มันตัวเล็กจะต้องให้ละเอียดที่สุดจนเทียบตัวบางทีเราสองต้องอินฟราเรดบางทีมันเทสความต่างของอุณหภูมิแต่ว่าอันนี้มันเทสความชื้นของจุดตรงนี้เลยใช่ครับบางทีเราฉีดหน้าต่างมาแต่ว่าเหมือนเราเช็ครูปพุ่นของผนังได้ว่าเวลาเขาเทแผ่นพีแคสตัวนี้ครับมันมีรูปพุ่นเยอะไหมโดยปกติมันควรอยู่บ้างแต่มันมีน้อยเราก็จิ้มไปในผนังถ้าไม่เกิน7ตลอดถือว่าไม่ชื้นตามจะมีตารางบอกด้านล่างในอุปกรณ์มีหมดละเอียดตรงนี้ครับมันเงี้ยที่ผมขอปักแค่เสียปุ๊บมันรู้เลยนิ้วท่อนมีสายกาวมีอะไรตรวจบ้านนะครับข้อดีนะฮะคือ1เนี่ยเรามาตรวจความสมบูรณ์บ้านให้กับลูกค้าก่อนเข้าอยู่ครับนะครับทีเนี้ยความสมบูรณ์เนี่ยหมายถึงอะไรบ้านบางทีเนี่ยทาสีสวยมากนะครับแต่ว่างานภายในเนี่ยบางทีเราต้องมาเช็คเพราะว่าบางรายการเนี่ยมีผลกับการเข้าอยู่ของลูกค้าจริงๆนะครับอย่างเช่นอยู่ไปแล้วอยู่น้ำรั่วเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดอย่างเช่นห้องน้ำเนี่ยที่เราขังน้ำไว้เนี่ยนะครับถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาเนี่ยลูกค้าก็อาจจะแค่ฉีดสายฟักบัวเทสหรือว่าน้ำขังไหมนะครับท่อตันไหมนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เช็คเรื่องรั่วซึมนะครับมีผลที่เราขังนั้นมีผลตอนไหนนะครับมีผลตอนที่เราล้างห้องน้ำอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับยกตัวอย่างบางทีบางโครงการเนี่ยแจ้งไว้ก็คือว่าไปขังน้ำแล้วเขาถามว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยเราไม่ได้มีน้ำเยอะขนาดนั้นเราก็ต้องดูว่าแล้วตอนเราล้างห้องน้ำเนี่ยบางทีรั่วไม่ได้รั่วโซนที่เราอาบน้ำนะครับจะไปรั่วในโซนที่เราเขาเรียกว่าโซนเปียกกับโซนแห้งจะไปรั่วโซนแห้งเพราะว่าเรามีการล้างห้องน้ำอันนี้เป็นต้นนั้นอยู่ฝั่งนั้นแล้วเราก็ไม่ได้สนใจใช่ครับใช่ครับแล้วก็ข้อดีอันดับที่สองนะครับก็คือเหมือนกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวแทนบริษัทตรวจบ้านตัวแทนบริษัทที่ขายบ้านให้กับคุณลูกค้านะครับในเรื่องของที่ว่าอย่างเช่นสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยตรวจบ้านมาซื้อมาแล้วอยู่ปุ๊บนะครับเกิดมีรอยร้าวขึ้นมานะครับรอยร้าวขึ้นมาจุดหนึ่งบางทีลูกค้าเห็นแล้วไม่สบายใจบ้านเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าพังหรือเปล่านะครับจริงๆคือถ้าเป็นบ้านคอนเวนต์หรือบ้านก่อฉาบเนี่ยมีรอยร้าวอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับบ้านพีแคสมีรอยร้าวตามรอยต่อเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับลูกค้าที่เหมือนกับพอไม่ได้ตรวจบ้านนะครับเราอาจจะไม่ได้รับคำแนะนำจากทางทีมงานตรวจบ้านอย่างเงี้ยบางทีอยู่ไปแล้วอ้าวทำไมตอนตรวจไม่เจอแล้วตอนอยู่ไปทำไมเจอนะครับเพราะงานก่อสร้างส่วนใหญ่เวลาเราอยู่ไปอ่ะมันจะมีพวกดีเฟกต์ตามมาแต่ว่าจะไม่ใช่ดีเฟกต์ที่มันใหญ่มากนะครับเป็นเรื่องของความสวยงามซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อันดับ3ก็คืออันนี้สำหรับผมนะนี่ส่วนตัวคือบ้านเราก็ซื้อบางทีลูกค้าบางท่านซื้อบ้าน50ล้าน20ล้าน10ล้านหรือว่าจะหลักล้านนะครับแต่เราตรวจบ้านเนี่ยตามขนาดบ้านคือของลูกค้านี่น่าจะประมาณไม่ถึงหมื่นครับโดยประมาณครับจนเข้าไปไม่ถึงหมื่นเนี่ยเราประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในส่วนของที่ว่าวันนี้เราเข้ามาตรวจเนี่ยแล้วในวันหน้าเนี่ยเกิดมีรายการขึ้นมาแล้วหมดประกันกับทางโครงการทางโครงการเขาก็อาจจะมีเซอร์วิสว่าโอเคเดี๋ยวผมติดต่อช่างให้นะครับแต่ค่าใช้จ่ายตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเกินกว่าที่จ้างตรวจบ้านมาตรวจบ้านเราก็จะเข้ามาดูให้ก่อนว่ารายการเนี่ยมีผลกับลูกค้าในอนาคตไหมนะครับเราจะช่วยประหยัดตรงนี้ได้เยอะเลยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือวิศวกรที่มาตรวจเนี่ยนี่แนะนำเป็นควรจะเป็นวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ตรงตามสายงานนะครับเพราะว่าโยธาเนี่ยมีหลายแขนงนะครับโยธาเนี่ยส่วนมากก็จะทำถนนที่มีคนส่วนใหญ่เขามองกันอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรโยธานะครับอันนี้จะเป็นบ้านแนวราบนะครับก็ถ้าวิศวกรที่มาตรวจบ้านเนี่ยควรจะมีประสบการณ์ทางแนวราบมาถ้าตรวจคอนโดก็คือควรจะมีประสบการณ์ต่อการสร้างคอนโดมาก่อนมันแยกสายกันด้วยใช่ครับเพราะว่าอย่างวิศวกรบางท่านนะครับบางท่านก็จะผ่านงานบ้านมาเวลาไปตรวจคอนโดดูได้เหมือนกันแต่ว่าบางจุดเนี่ยด้วยความที่เราอาจจะไม่เคยเห็นงานมาก่อนเราจะไม่ได้ระวังนะครับคนตรวจคอนโดมาตรวจบ้านได้ไหมได้แต่ก็ไม่ครบทุกจุดนะครับก็ทางอันนี้ขอฝากเพจ
ไว้ได้ครับก็ขอฝากเพจกับS Inspector นะครับของเราก็รับตรวจบ้านอยู่เดี๋ยวแปะลิงก์ให้ขอบคุณครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณเวสขอบคุณค่ะก็เมื่อกี้นะคะคุณเบสที่เป็นวิศวกรที่เราจ้างมาตรวจบ้านนะคะก็ได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วเนอะว่าการตรวจบ้านอ่ะมันดียังไงนะคะทุกคนก็อย่าลืมฝากเพจคุณเบสไปด้วยนะคะชื่อว่า S Inspector นะคะจะบอกว่าเราไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะคะคือจ้างมาจ่ายเงินเองจุกๆเองนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ EP หน้านะคะอย่ามาดูกันว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะคะบ๊ายบายอันนี้วิศวกรเขาก็จะมาคุยกับเจ้าหน้าที่โครงการวิศวกรโครงการนะคะมาอธิบายตัวมีเสียงตัวนี้มันไม่แน่ใจว่าเป็นอาจจะเป็นสเปคของทางโครงการเพราะว่าขับบานประตูค่อนข้างใหญ่อันนี้คือแบบหลายคนมากนะคะมาชุมนุมตรวจบ้านทางนี้